ิ่งที่ไม่สวยงามแล้วจิตตกเป็นผ้าเนี่ยเขาเรียกกามสุขหูได้ยินเสียงเพราะๆหรือเสียงคนด่านินทาแล้วใจคอไม่สบายเนี่ยกามสุขเพราะกามสุขมันจะเกิดจากหูตาจมูกลิ้นกายใจรับสิ่งกระทบแล้วจิตตกเป็นผ้าทั้งสิ่งกระทบดีและสิ่งกระทบไม่ดีเนี่ยรับแล้วจิตตกเป็นผ้าเนี่ยเรียกเขาเรียกว่ากามสุขกามสุขนี่มีทุกข์เจือปนแต่ถ้าเอาสุขอย่างเดียวไม่ได้ต้องเอาทุกข์ไม่ต้องดูอะไรใครที่จิตตกเป็นทาสของโลกธรรมโลกธรรมแปดนะลาภยศสรรเสริญสุขนี่ฝ่ายดีนะทุกข์นินทาเสื่อมลาภแล้วอะไรอ่ะลาภเสื่อมลาภยศเสื่อมยศเสื่อมยศสุขก็ทุกข์นินทาก็สรรเสริญนี่คู่กันนี่เราก็ทำทั้งแต่เนี่ยถ้าเราเอามานะมันต้องมาทั้งคู่เมื่อใดเราได้ความสุขจากสรรเสริญเดี๋ยวมันมีนินทาแน่นอนก็เดี๋ยวนี้ก็นินทากันไม่ทั่วใช่ไหมนั่นแหละมีทั้งคนสรรเสริญนินทาและเช่นเดียวกันถ้าใครอยากจะมีความสุขที่ดีกว่านี้นะพระพุทธเจ้าบอกให้ลดละแล้วก็เลิกนะถ้าไม่ลดไม่ละไม่เลิกชีวิตมันมีแต่ทุกข์ที่มีราคาแพงนะคือกามสุขใครที่จิตตกเป็นทาสของวัตถุเมื่อกี้ขึ้นเครื่องบินมาก็เห็นคนถือกระเป๋าวิตตองเลยผู้บรรยายอยู่บ้านอยู่เชียงใหม่สะพายย่างคนก็ให้มามีหลายย่างไอ้กระเป๋ากับย่างเนี่ยสาระของมันจริงๆคืออะไรครับเออใส่ของแล้วมันไม่ตกหล่นนั่นล่ะครับสาระมันไม่กี่ตังค์เลยโอ้โหแต่มันเสพอะไรไม่กามสุขถ้าถือไอ้ยี่ห้อแบรนด์เนมดังๆเนี่ยใจมันคับอกเลยนี่ละกามสุขจ่ายแพงไหมทำงานหาเงินนานไหมแล้วถ้าเกิดมันคนไปทำเสียหายอ่ะคนไปเจ้าทำมาขาดอย่างเงี้ยเสียใจยาวนานนะโอ้โหที่ท่านอุตส่าห์เดินไปปารีสไปซื้อมาเนี่ยต้องคิดตังค์เขาโล่ไม่ได้โอ้โหด่าเขาไปอีกพฤติกรรมเสียหายเพราะติดกามสุขด้วยเหตุเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงให้เลิกลดละเลิกกามสุขเพราะพวกนี้มันมีทุกข์เกี่ยวคนใครติดรสชาติอาหารหมายจะกินต้องไปลาเลยแล้วพอไปเอาวันนี้มันติดเกี่ยวแล้วถูกแล้วใช่ไหมโอ้ยไปก็ชอบเข้าวันนี้เพื่อนพาไปเลี้ยงอาหารอร่อยๆเป็นรักตรงกลางโอ้โหท้องอืดท้องไผ่เอาทุกข์เข้าไปอีกแล้วเนี่ยกามสุขกามทุกข์มันคู่กันอย่างเงี้ยนะแล้วราคาแพงด้วยเหตุเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงให้เลิกผมสรรเสริญคุณหมอท่านหนึ่งเคยออกทีวีไปออกทีวีด้วยกันอายุก็ยังไม่มากนะแต่เป็นคนมีเงินมากๆเลยเวลาท่านจะใช้เครื่องไออะไรนะอุปโภคเนี่ยนะจะซื้อรองเท้าต้องบินไปปารีสจะซื้อกระเป๋าก็ไปปารีสจะซื้อเสื้อผ้าใส่ก็ปารีสจะนอนโรงแรมก็ต้องชั้นหนึ่งหลังจากที่ถูกเพื่อนท้าว่าไปฝึกพัฒนาจิต7คืน8วันที่อยู่กับถ้าอยู่ได้ครบ7คืน8วันเอาอะไรกันก็ได้ตอนนี้หมอเนี่ยไอคิวสูงมากอีโก้สูงไหมสูงสูงทั้งคู่เลยรักคำท้าไอ้สองสามวันแรกโอ้โหอกมันจะแตกอกอีกแป้นจะแตกอยากจะหนีออกแต่ด้วยอีโก้เลยทนอยู่ไปวันที่ห้าที่บอกโอ้ยจิตมันสงบเศร้าพอวันที่7ได้ดวงตาเห็นธรรม7วันทำไมได้เร็วก็เพราะใช่เหตุใช่ผลไงหมอนี่เรียนทางวิทยาศาสตร์ใช่เหตุใช่ผลแล้วหมอนี่เห็นคนตายเห็นคนแก่ก็ปล่อยวางได้ง่ายใช่ไหมเจ็ดวันอยู่ครบเลยปรากฏว่าเดี๋ยวนี้ดาวลงมาใช้มีสาระหมดเลยจะเป็นเสื้อจะเป็นอะไรนี่ราคาร้อยสองร้อยใส่วันนั้นเจอกันครั้งแรกผมก็อยากจะทดสอบว่าของจริงหรือของเทียมเจอกันครั้งแรกนะครับจะไปออกทีวีด้วยกันเจอกันครั้งแรกหมอ
เดี๋ยวนี้ยังโง่อีกไหมเลิกแล้วค่ะนี่ถ้าไม่เข้าถึงดวงตาเห็นธรรมนะยังพัฒนาจิตไม่ได้นะโกรธเรานะทำไมถ้าไม่รู้จักก็ไปพูดกันได้ยังไงอย่างนี้โง่เงี้ยแล้วไปบอกหมอโง่เงี้ยใช่ไหมเดี๋ยวนี้หายโง่แล้วค่ะเลยพากันไปสอนนักเรียนแพทย์ที่พมกุฎวะนะเนี่ยพอมาเปลี่ยนพัฒนาแล้วเปลี่ยนได้ปั๊บเนี่ยเดี๋ยวนี้ดาวเลยอันนี้ก็เป็นคนมีเงินไอ้เงินส่วนที่เหลือทำอะไรก็จัดฝึกกรรมฐานนี่เป็นสปอนเซอร์ให้พวกนั้นได้มาฝึกพัฒนาจิตใจบุญกุศลมันก็กลับมาหาตัวมหาศาลใช่ไหมนี่คือความเห็นถูกมันเกิดขึ้นนะเพราะเดี๋ยวนี้ก็ลดละเลิกกามสุขเลิกไปแล้วถ้าลดละเลิกกามสุขจิตมันจะเปลี่ยนสภาวะที่ฟูฟูก็แค่นี้นะมาเป็นสภาวะที่จิตสงบที่เขาเรียกว่าสุขจากจิตสงบจิตสงบทำไมก็ฝึกจิตให้มันมีสติที่ท่านนั่งฟังผมเนี่ยนะสตินิดเดียวทีแรกเนี่ยตอนผมจบไปย้ายเอกใหม่ๆแล้วไปฝึกกับท่านจักรคุณโชดกท่านบอกคุณเนี่ยสตินิดเดียวนั่นไอ้เราโอ้โหนี่ท่านนิดเดียวนี่จบด็อกเตอร์นะเราก็ฟังหูไว้หูว่าไม่ได้เสียงเท่านั้นนะไม่ได้เสียงก็ฟังไว้แล้วเราขนาดมีสตินิดเดียวยังเรียนได้สูงสุดอย่างนี้นะก็ฟังไว้นั่นแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรจนกระทั่งวันที่ออกจากวัดมาจนถึงเดือนนี้30กว่าปีเนี่ยนะยอมรับเลยว่าใช่ที่ท่านคุณชดพูดเนี่ยถูกเลยเพราะอะไรเพราะไปศึกษาดูในจิตวิทยาตะวันตกนะคนที่มีสติประมาณ 7% เฉลี่ยฝรั่งนะขาดสติต้อง 93 มันจึงทำทั้งดีทั้งไม่ดีสะสมแต่ถ้าเมื่อใดสติมีนะทำแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นการฝึกจิตให้มีสติก็คือระลึกรู้อยู่กับอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันอนาคตไม่มีอดีตไม่มีอยู่กับปัจจุบันเนี่ยถ้ามันอยู่ได้นานสมมติลมเข้าลมออกมันอยู่กับตรงเนี้ยไม่ไปคิดเรื่องอื่นเลยสติมันระลึกอยู่ตรงเนี้ยนะสักชั่วโมงอะไรโอ้โหนี่แหละสติดีเห็นไหมระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันสติดีเพราะสติดีจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิมีพลังแล้วแต่เนี้ยถ้าเราสติเพิ่มมากขึ้นก็เป็นสมาธิระดับกลางเราก็เอามาพัฒนาปัญญาเห็นแจ้งได้ปัญญาเห็นแจ้งนี่ไม่พ้นครับจะทำยังไงก็ตามในยุคนี้สมัยนี้นะสติปัฏฐาน4ต้องเอาไปพิจารณากายเวทนาจิตธรรมต้องไปปฏิบัติถึงจะรู้ว่าจะทำไงนะถ้ายุคนี้สมัยนี้ต้องผ่านการกลั่นกรองด้วยสติปัฏฐาน4เอาทีนี้ก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะตอนที่จิตมันตั้งมั่นเป็นสมาธิเนี่ยจิตมันมีสติกำกับจิตมันสงบระงับจากอารมณ์ต่างจิตสงบละเอียดประณีตยืนยาวอายุยืนยาวกว่าสุขที่เกิดจากกามลงทุนน้อยนิดเดียวไปนั่งหลับตาพุทโธพุทโธไม่เห็นเสียตังอะไรเลยอยู่บ้านพุทโธพุทโธก็ไม่เห็นเสียตังอะไรบางคนที่เกียจพุทโธก็นอนฟังเรียงสวดขณะพระสวดมนต์นอนฟังใช่ไหมหรือไม่งั้นเราก็สวดมันซะเองเลยมันก็เป็นสติอีกใช่ไหมเพราะว่ามันทำได้ตั้งหลายอย่างนี่แหละครับอานิสงส์ของจิตสงบเนี่ยและจะเล่าให้ฟังว่าประโยชน์นอกจากจะมีความสุขที่ละเอียดตานี่ยืนยาวลงทุนน้อยเนี่ยประโยชน์คืออย่างนี้ครับสำหรับใครที่มีลูกหลานเป็นเยาวชนนะยกตัวเองก็ได้เมื่อหลายปีมาแล้วผมไปคุยกับพระองค์นึงอายุ104ปีเดี๋ยวนี้112แล้วนี่104ปีคุยกันในสติท่านอยู่เงียบเลย104ปีอัลไซเมอร์ไม่มีเลยหลงลืมไม่มีเลยแล้วเราตอนนี้อายุเท่าไหร่หลงลืมกันบ้างหรือยังก็ท่านเจริญสติทุกเช้าทุกค่ำสวดมนต์สะอาดทำวัดเช้าทำวัดเย็นใช่ไหมเออสติมันก็มาดิในอย่างผมมาพูดเนี่ยก็ไม่เห็นจะต้องมีโน้ตไม่ต้องมีอะไรแต่ขอให้มีสติใช่ไหมมันอยู่ในจิตหมดแล้วเมมโมรีมันอยู่ในจิตหมดแล้วแต่ค่อยๆปล่อยออกมาเนี่ยสติมันมีอานิสงส์ตรงนี้มันป้องกันไอ้โรคหลงลืมได้ป้องกันไอ้อัลไซเมอร์ได้ใช่ไหมแล้วก็จิตสงบระงับสติมันดีตรงนี้จะเล่าเรื่องจริงสำหรับเยาวชนนะฟัง มันเป็นงานวิจัยต่างประเทศเลยนะคนที่จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิเนี่ยคลื่นสมองมันเปลี่ยน